รัฐบาลให้เลือกได้เงินเดือนข้าราชการรับแบบเดือนละ2รอบหรือรับเต็มเดือนโฆษกรัฐบาลเผยถอยคนละครึ่งทางแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2งวดเปิดเป็นทางเลือกรับแบบเดิมได้หรืออยากได้เงินล่วงหน้า15วันพร้อมทำให้วันที่14กันยายน2566นายชัยวัชรรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังถึงเสียงคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีที่ให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการแบ่งเป็น2รอบว่าที่มาของนโยบายจ่ายล่วงหน้า 50% ของเงินเดือนหรือจ่ายกลางเดือน 50% ปลายเดือนอีก 50% มาจากวิธีคิดแนวคิดของข้าราชการจำนวนหนึ่งบอกว่าเงินเดือนรอรับสิ้นเดือน 100% หมุนเงินไม่ทันขอให้รัฐบาลจ่ายกลางเดือนมา 50% ก่อนได้หรือไม่เพื่อเสริมสภาพคล่องนายชัยกล่าวว่ารัฐบาลคำนวณแล้วข้อเสียมี2ข้อข้อที่1กรมบัญชีกลางปวดหัวต้องหาวิธีมาบริการประชาชนเพิ่มขึ้นหรือสร้างระเบียบใหม่ข้อ2รัฐบาลต้องเอาเงินเดือนครึ่งหนึ่งมาจ่ายเร็วขึ้น15วันแต่เราดูแล้วเพื่อให้ข้าราชการมีสภาพคล่องมากขึ้นชีวิตมีคุณภาพขึ้นนายกรัฐมนตรีจึงยินดีและออกมาเป็นนโยบายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยคุยกันแล้วว่าไม่มีข้อเสียอะไรเลยมีข้อเสียเพียงแต่ฝั่งรัฐบาล2ข้อดังกล่าวจึงเป็นที่มาแต่เมื่อเสียงสะท้อนของประชาชนเป็นแบบนี้กรมบัญชีกลางบอกเอาแบบเดิมดีที่สุดเพราะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรรัฐบาลก็ง่ายเลยไม่ต้องหาเงินมาจ่ายล่วงหน้า15วันถ้าประชาชนอยากได้อย่างนั้นในที่สุดเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าอยากได้แบบเดิมไม่มีปัญหาเป็นทางเลือกเราพร้อมทำให้กับคนที่มีปัญหาอยากได้เงินล่วงหน้า15วันพร้อมทำให้ใครที่ต้องการรอเงินครั้งเดียวปลายเดือนไม่มีปัญหานายชัยกล่าวเศรษฐาเตรียมแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนที่15จับตาสีผู้ท้าชิงเก้าอี้แม่ทัพสีกากีคนใหม่วันที่13กันยายน66ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตำรวจในวันที่27กันยายนนี้วาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14แทนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคมนี้15:05 น.โดยนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมกตำรวจจากรายชื่อรองผู้บัญชาการตำรวจ4นายซึ่งหากเรียงลำดับอาวุโสประกอบด้วยพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจทั้งนี้ในการประชุมกตำรวจครั้งที่9/2556เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมกตำรวจมีมติให้ถอนการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจออกจากระเบียบวาระการประชุมตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตำรวจเสนอเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการคัดเลือกแต่งตั้งผู้จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจจึงให้รองผู้บัญชาการตำรวจทั้ง4คน
ดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุปสภาพปัญหาการปฏิบัติงานหรือสภาพปัญหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ในปัจจุบันรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวในอนาคตหากได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจโดยจัดทำเป็นเอกสารรวมจำนวนไม่เกิน4แผ่นแล้วส่งไปยังตำรวจผ่านสำนักงานกำลังพลเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเสียโบไม่จบแจ้งเอาผิดเพจหมอลำใหม่พัชรีไลฟ์มีภาพหมิ่นประมาทบุรีรัมย์เสียโบชายในคลิปคุกคามคณะนักร้องหมอลำใหม่พัชรีขึ้นโรงพักนางรองแจ้งความเอาผิดเพจหมอลำสตอรี่หลังไลฟ์สดจนโดนทัวลงเมื่อวันที่13กันยายน66เสียโบอายุ44ปีชายในคลิปที่เข้าไปคุกคามหมอลำชื่อดังใหม่พัชรีระหว่างไปแสดงที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นโรงพักนางรองแจ้งความเอาผิดกับเพจหมอลำสตอรี่ที่เอาภาพและคลิปซึ่งมีตนเองอยู่ไปลงทางโลกโซเชียลจนมีคนมาต่อว่าเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงผู้ที่มาคอมเมนต์ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจะแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทุกคนกรณีดังกล่าวเริ่มจากเพจหมอลำสตอรี่ได้เผยแพร่คลิปภาพความวุ่นวายหลังเวทีการแสดงที่ทีมงานโดนชายไม่ทราบชื่อบุกโวยวายสร้างความวุ่นวายระหว่างก่อนแสดงคอนเสิร์ตที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับศิลปินที่จะต้องเดินทางไปทำการแสดงต่างสถานที่และต้องเจอคนหลายรูปแบบเพจดังกล่าวระบุว่าคืนเกิดเหตุใหม่พัชรีมีคิวแสดงที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งและโดนชายไม่ทราบชื่อบุกด่ากราดและทำร้ายแดนเซอร์โดยใหม่พัชรีเปิดเผยว่าทำทีอ้างว่าเป็นน้องเจ้าของร้านเดินมาขอถ่ายรูปด้วยอาการมึนเมาพร้อมชี้หน้าพูดว่ามึงดังมาจากไหนมึงใหญ่มาจากไหนซึ่งก็ไม่มีใครสนใจและการ์ดก็มาดึงตัวออกไปจนถึงเวลาแสดงแดนเซอร์ไปเตรียมตัวเดินมากระชากแขนใหม่พัชรีและด่าหยาบคายพร้อมกระชากแขนใหม่พัชรีอย่างแรงซึ่งที่ใหม่ก็ไม่สนใจเข้าไปเตรียมตัวแสดงยังไม่ไวที่จะเข้ามาหาเรื่องในห้องพักอีกจนการ์ดมาดึงตัวออกไปรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและไม่เอนจอยกับการแสดงแล้วเมื่อคืนแต่ด้วยสปิริตนักแสดงจึงต้องขึ้นโชว์จนจบฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับศิลปินนักแสดงจะต้องระวังตัวเองมากๆเพราะไม่รู้แต่ละคืนจะเจออะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหม่พัชรีด้านใหม่พัชรีหรือนางสาวพัชรีชัยเลิศนักร้องสาวหมอลำชื่อดังได้ออกมาระบุระหว่างเดินทางไปแสดงที่อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตามภาพเป็นภาพของการไลฟ์สดก่อนจะขึ้นเวทีแสดงเวลาประมาณ22นาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาใกล้จะทำการแสดงและได้มีการไลฟ์สดให้แฟนเพจได้รับชมช่วงนั้นปรากฏว่าได้มีแอดมินมาแจ้งว่ามีแฟนเพลงมาขอถ่ายภาพจึงแจ้งไปว่าตอนนี้ยังไม่ว่างเพราะกำลังแต่งตัวเตรียมขึ้นเวทีแต่กลับได้รับคำตอบจากชายคนดังกล่าวคือเสียโบด้วยถ้อยคำหยาบคายหลายอย่างแต่ตนไม่ได้ถือสาจากนั้นตนได้เดินผ่านแขกในร้านอาหารเพื่อจะขึ้นเวทีปรากฏว่าได้มีชายคนดังกล่าวกระชากแขนของใหม่อย่างแรงจึงทำได้แค่สะบัดออกจากนั้นได้รับแจ้งจากทีมงานว่าชายคนเดิมยังไปก่อกวนกับน้องแดนเซอร์อีกหลายคนจึงคิดว่าไม่มีความปลอดภัยจึงประสานไปยังเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านกลับพาชายคนเดิมที่พยายามคุกคามมาหาถึงในห้องแต่งตัวแล้วกลายเป็นภาพดังกล่าวที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนั้นส่วนตัวอยากฝากไปถึงเสียโบหากหายเมาเป็นปกติแล้วอยากให้คิดย้อนหลังว่าทำอะไรลงไปบ้างใหม่เป็นเพียงศิลปินตัวเล็กๆไม่อยากไปสู้รบตบมือกับใครเพียงแต่อยากได้ยินคำขอโทษจากเสียเท่านั้น
ยอมรับว่าตอนนี้มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกับตนเองและลูกทีมจึงเข้าไปแจ้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สภ.พุทธไทยสงฆ์ไว้เรียบร้อยแล้วและอยากฝากไปถึงแฟนเพลงที่ส่งกำลังใจให้กับใหม่มาโดยตลอดโดยยังจะยึดหลักของความถูกต้องในการทำหน้าที่ของศิลปินต่อไป